เป็นเซนก็ประมาณ60เซนครับดูความกว้างนะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วครับของที่ลุงอ่ะที่เลี้ยงไว้เคยวัด6นิ้วเคยจำได้แต่นี่มันอยู่ในธรรมชาตินะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่แถวเบตงตำแหน่งนี้เราจะไปเขาเรียกว่าสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเลยอุโมงค์ปิยมิตรประมาณ7โลครึ่งตอนนี้มาเจอกลางทางนะครับเจอพื้นที่ที่มีไผ่บางเบตงหรือตากวางเบตงขึ้นโดยธรรมชาติครับเห็นไหมครับและพอดีตรงนี้มันการจอดกันอะไรง่ายอยากให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันในแปลงด้วยว่าเขาตัดยังไงเอาไปทำข้าวหลามนะครับข้าวหลามบาซูก้านะครับนี่ดูนะครับนี่ทางนั้นเลยเราทำไมรู้จักก็ดูสัญลักษณ์ง่ายๆเลยครับดูหน่อของเขานะครับออกขาวออกชมพูชมพูและดูใบนี่ครับนี่ดูในธรรมชาตินะครับดูใบดินี่ธรรมชาติเลยนะครับนี่ยังไม่มีใครไปตัดให้มันใหญ่ให้มันอะไรนะครับลองดูดิครับนี่โอ้โหมันเริ่มเลยดูใบของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นศอกเลยนะครับนี่มาดูฝ่ามือนะครับนี่นะเรามีลองเอาไอ้ตัวจริงๆมาวัดดูที่ใหญ่มากครับนี่คือเขาเรียกว่าพันธุกรรมท้องถิ่นซึ่งในพื้นที่นี้มันก็อาจจะคือความตื่นเต้นมันก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนมาเห็นจากคนนอกพื้นที่เนี่ยอย่างลุงเนี่ยเห็นแล้วก็ตื่นเต้นว้าวละครับเพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ยูนิคก็คือเป็นเอกลักษณ์นะครับมันก็ในพื้นที่นี้ก็อย่างที่ว่าให้ฟังนะครับใช้ลามไปทำประโยชน์เรื่องของทำข้าวหลามดูความยาวนะครับเราเด็ดมา1ใบนะครับยาวทั้งหมด23นิ้วนะครับเป็นเซนก็ประมาณ60เซนครับดูความกว้างนะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วครับของที่ลุงอ่ะที่เลี้ยงไว้เคยวัด6นิ้วเคยจำได้แต่นี่มันอยู่ในธรรมชาตินะครับดูครับนี่เป็นดงเลยครับลองดูนะครับนี่ท่าทางเขาคงจะมีใครเข้าไปตัดหรือไปอะไรสักหน่อยหนึ่งด้วยเป็นทางเลยนะครับนี่เป็นทางเข้าไปนะครับนี่ดูหน่อนะครับดูหน่อจะชมพูนะครับนี่เห็นไหมครับหน่อชมพูนะครับกอเหล่านี้ยังไม่ตายนะครับมีบางพื้นที่กอมันออกดอกตายไปแล้วนะครับมีร่องรอยการเดินเข้าไปเยอะเลยครับนี่แสดงว่าเขาไปใช้ประโยชน์มีการใช้งานเอาไปตัดไปทำอะไรนะครับแหล่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นป่าเข้ามาแล้วครับที่มันขึ้นใหม่นะไอตากวางเบตงนะครับคือชิโซซากยามแกรนดีถ้าเผื่อใครเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องชื่อของเขาเชิงชื่อวิทยาศาสตร์คือชิโซซากยามแกรนดีนะครับจริงๆตอนนี้มันออกดอกแล้วว่าป่านี้ยังไม่เห็นมีดอกนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่แหว่งไปนี่มีการตัดใช้งานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือเรารู้ว่าคนในพื้นที่เขาก็ตัดไปใช้งานนะครับก็น่าจะเป็นข้าวหลามนี่แหละครับที่เขาก็ตัดไปใช้งานกันอันนี้ลูกกลมบุกมาเดียวนะครับไม่มีใครนำมาเลยนะเพื่อว่ามันเป็นเส้นทางที่เราจะไปตัวของเขาเรียกว่าสวนเมืองหนาวไม้ดอกเมืองหนาวนะครับก็มาเจอกลางทางก็เลยจอดรถได้เพราะว่าที่จอดง่ายฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ